อย่างการห้ามกินเบอร์รี่ที่อยู่ที่ดีเพราะว่ามันเนี่ยกินไม่ได้เดี๋ยวมันแซ่บเข้าใจไหมโคอาก็เป็นผู้ฟังที่ดีพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาที่บิลได้สอนให้ทุกๆอย่างเอเย่โอ้ยอุ้ยโอ้โหแมงเจี้ยอะไรมันเหนียวยืดขนาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยทีเดียวมึงอยากจะมาแดกกูเหรอคือแม่งโอ้ยังไม่พอการลูกอมระเบิดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหัวใจคอมึงยังไม่เหลือไว้ใช้เลยล่ะปุ้งไอ้หยาสวัสดีวัยรุ่นสุดโจยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนังโคตรโม้ที่วันนี้ได้อยู่กับหนังใหม่อย่างภาพยนตร์เรื่อง56เหรอ56นี่ไม่ใช่ไซส์นะคิดเป็นนู่นไม่ใช่65เพราะกลัวว่าจะมีดราม่ามาไล่ด่าว่ามึงแกปล่อยทำไมเยอะเมื่อไดโนเสาร์สุดสวยถูกเอเลี่ยนจากต่างโลกมาไล่ฆ่าลูกของมันเพียงเพราะว่าเจ้าตัวยักษ์อยากจะอาศัยเข้าไปหลบฝนแค่นั้นเองอภิมหาการไล่ล่าล้างแค้นจึงเริ่มขึ้นในภาพยนตร์บุกตะลุยโลกที่จะทำให้คนฟังสปอยเหมือนตึบใน56ยามาตกบนโลกล้านปีท้ายคลิปมีรีวิวหนังให้นิดนึงนะจ๊ะเรื่องราวนะครับได้เริ่มขึ้นณดวงดาวที่มีชื่อว่าโซมาลิสซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเอเลี่ยนรูปร่างคล้ายกับมนุษย์อาศัยอยู่ด้วยเผ่าพันธุ์ของพวกเขาชื่นชอบที่จะทำการสำรวจดวงดาวจนมีเทคโนโลยีที่สามารถเดินทางทะลุอวกาศได้หลายร้อยปีเช่นกับตัวเอกของเรื่องที่ต้องบอกลาครอบครัวของเขาเพื่อไปรับจ้างขับยานขนส่งมนุษย์ที่มีชื่อว่ายานโซอีกเพื่อหาเงินเอามารักษาลูกที่กำลังป่วยแต่หลังจากนั้นหนังก็ตัดมาเวฟอยู่บนยานโซอีกที่กำลังขนส่งมนุษย์โดยสารที่นอนแช่แข็งอยู่ในตู้ไคโรจู่ๆยานโซอีกก็ได้ไปชนเข้ากับฝุ่นอุกกาบาตก้อนมหึมาเข้าก็เลยทำให้ตัวยานเนี่ยเสียหายเป็นอย่างหนักจนมันพัดออกนอกเส้นทางมุ่งตรงดิ่งเข้าสู่ดาวเคราะห์แห่งหนึ่งโดยที่ตัวเอกของเราทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นมันก็จะวิ่งตุ้มทุกๆอย่างก็มืดดับลงตัวเอกของเราเมื่อฟื้นคืนสติขึ้นมาก็รีบปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บเบื้องต้นโดยที่มันเป็นแผลเวอร์อยู่ที่สีข้างด้านซ้ายและสวมชุดอวกาศเพื่อป้องกันตัวเองจากสภาพอากาศที่อาจจะเป็นพิษแต่เมื่อเขาเดินออกไปไม่กี่ก้าวเขาก็พบกับสภาพยานที่ขาดเป็น2ท่อนซึ่งประเมินความเสียหายนับประมูลค่าไม่ได้แถมนี่ยังไม่รวมเหล่าผู้โดยสารที่นอนอยู่ในห้องแช่แข็งก็เริ่มตายไปทีละคนจากการที่ขาดบุรพาวะดำรงชีพเขาค่อยๆเดินสำรวจไปรอบๆพื้นที่ซึ่งมีสภาพเป็นบึงขนาดใหญ่และมันห้อมล้อมไปด้วยป่าที่มีต้นไม้สูงริบหรี่เขาค่อยๆเดินลุยบึงเพื่อออกสำรวจความเสียหายรอบๆด้วยหวังว่าจะมีใครสักคนที่อยากหายใจอยู่บ้างซึ่งสุดท้ายมันก็ไร้ความหวังเพราะการพุ่งลงมาชนครั้งนี้ไม่มีผู้ใดรอดเลยแถมด้านนอกบึงก็ยังมีการเคลื่อนไหวแปลกๆจากเอเลี่ยนไม่ทราบชนิดด้วยเขาจึงไม่รอช้ารีบวิ่งกลับเข้าไปเพื่อรายงานความเสียหายและขอความช่วยเหลือโดยตัวเขาได้แนะนำว่าเขาชื่อมิวเป็นพลขับยานโซอีกเพื่อไปส่งเป้าหมายยังปลายทางแต่ว่าดันเกิดอุบัติเหตุถูกอุกกาบาตหลุดวงโคจรพุ่งเข้ามาชนจนทำให้ยานของเขาเสียหายหนักและล่วงตกลงมายังดำไม่ทราบชื่อทีแรกมิวยอมเล่าความจริงทุกอย่างเพื่อบันทึกข้อความส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมกู้ภัยนั้นสามารถที่จะมาช่วยเขาได้เพราะว่าเมื่อคิดกลับกันเขาก็ต้องรับผิดชอบการสูญเสียครั้งนี้ด้วยซึ่งมันมากมายมหาศาลเกินกว่าที่ตัวของเขานั้นจะชดใช้ได้ทั้งหมดเขาจึงรีบลบข้อความและกล่าวว่าทุกคนบนยานลำนี้ตายหมดรวมถึงตัวของเขาไม่ต้องส่งความช่วยเหลือใดๆมากระที่ตัวเองจะออกไปเพื่อใช้ปืนคิดสั้นหวังจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดแต่ท้ายที่สุดแล้วตัวของมิวนั้นก็ทำไม่ลงนะครับเขาเลยรีบเข้ามายังยานเพื่อคิดหาวิธีว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตแต่ในขณะที่กำลังนั่งมึนอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีสัญญาณชีพดังมาจากแคปซูลแช่แข็งอันหนึ่งที่ตกอยู่ไม่ไกลจากตัวยานมิวจึงรีบออกเดินทางท่ามกลางสภาพที่มีฝนตกหนักโชคดีที่อากาศที่นี่นั้นสามารถหายใจได้ไม่อย่างนั้นแล้วเขาคงต้องสวมชุดพลุงพลังเป็นแน่โดยระหว่างการเดินทางเขาก็ไปพบกับไข่ของพวกเอเลี่ยนที่ถูกทำลายจากการพุ่งมากระแทกของแคปซูลแช่แข็งเขาจึงไม่รอช้ารีบช่วยเหลือเด็กน้อยที่อยู่ในแคปซูลให้ออกมาได้ทันก่อนที่ระบบดำรงชีพจะเสียซึ่งในระหว่างทางกลับมิวต้องพบกับสิ่งที่น่าสะพรึงที่สุดบนดาวดวงนี้นั่นก็คือรอยเท้าของเอเลี่ยนที่มีขนาดใหญ่ทะเบิ้มมากกว่าตัวเขาอีกโอ้และเช้าวันต่อมามิวได้พยายามที่จะสแกนหาแคปซูลหลบหนีที่ได้ติดตั้งมากับตัวยานว่ามันเนี่ยไปกระเด็นกระดอนอยู่ที่ไหนเพื่อที่เขาจะได้ใช้แคปซูลหลบหนีนั้นในการเอาตัวรอดจากดาวดวงนี้แต่ในระหว่างที่กำลังออกสำรวจในตอนเช้าเขาก็ไปพบกับบ่อน้ำกรดขนาดใหญ่ที่สามารถย่างสดสิ่งมีชีวิตได้อย่างง่ายๆแถมในที่นี้เองเครื่องสำรวจของเขาได้ตรวจพบแคปซูลหลบหนีที่อยู่ห่างออกไปไกลถึง15กิโลเมตรเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่เขาจะใช้มันออกจากดาวเอเลี่ยนดีแต่ในระหว่างที่เขากำลังดีใจอยู่นั่นเองจู่ๆตัวของบิลก็ได้ถูกจู่โจมจากเอเลี่ยนตัวกระเปียกที่มีขนาดเท่ากับหมาตัวหนึ่ง
มันได้เรียกกับเปียกป่ะวะบิลพยายามป้องกันตัวเองจากปากและฟันอันแหลมคมของมันก่อนที่ตัวของเขาจะจับเอาเอเลี่ยนตัวนั้นทุ่มลงกับพื้นและใช้ด้ามปืนฟาดปะโกกปะโกกจนตัวกับมันถึงกับแน่นิ่งซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเอเลี่ยนประเภทไหนเพราะว่าบนดาร์กของเขาไม่เคยมีตัวอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าพระเอกของเราไม่รู้จักไดโนเสาร์นะครับตายยังวะอโหสิกรรมไปด้วยเยอะตกใจเฮ้ยยิงซ้ำดีไหมเนี่ยเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นพี่แกก็รีบจำเอากลับไปยังยานแล้วก็พบกับหนูน้อยที่แอบสะกดรอยตามเข้ามาเมื่อเธอเห็นเขาที่ก็ตกใจเลยครับไอชิบหายฟาดเอเลี่ยนตายคามือเลยอยู่ไม่ได้แล้วจะมิวเนี่ยก็เลยรีบวิ่งตามเธอกลัวว่าจะล้มหัวทิ่มซะก่อนแต่ระหว่างนั้นพวกเขาก็ไปเจอกับซากของเอเลี่ยนนอนตายเอ็งแมงอยู่แถมที่ไกลๆกันเนี่ยก็ยังมีเจ้าของผลงานเดินป้วนเปี้ยนอยู่ด้วยมิวไม่รอช้ารีบพาตัวเด็กน้อยกลับเข้าไปยังยานเพื่อสอบถามชื่อของเธอแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเม็ดสาวคนนี้เนี่ยดันไม่พูดภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าเธอพูดภาษาอะไรนะครับเพราะผมก็ไม่รู้จักคาเมอะเปล่าเราอ่ะจนสุดท้ายมิวก็ไม่รู้ชื่อเธอจากป้ายทะเบียนผู้โดยสารว่าเธอชื่อว่าโคอามิวที่ไม่รู้จะติดต่อสื่อสารกับเธอยังไงเพราะเครื่องมือแปลภาษานี่ก็ดันพังซะได้เขาเลยไปเอาพริกราดเกลือเอาพริกราดไปบนโต๊ะพร้อมกับวาดรูปให้กับเด็กน้อยดูว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปยังแคปซูลหลบหนีที่อยู่บนภูเขาโอเคเปล่าเข้าใจไหมอันเดอร์สแตนแต่แดนับแต่ไม่รู้โคอ่ะดันเข้าใจไปว่าตัวของมิวนั้นจะพาเธอไปพบกับพ่อแม่ที่ติดแงกอยู่บนภูเขานั่นแทนซึ่งมิวก็ไม่รู้จะทำยังไงพอพูดไปเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องก็เลยยอมหลอกเธอไปว่าพ่อแม่ของหนูเนี่ยอยู่บนนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันการออกเดินทางของทั้งสองคนจะเริ่มขึ้นในระหว่างทางเนี่ยไม่หนูโคอ่ะก็พยายามที่จะหาเพื่อนเล่นโดยการหยอกเจ้าเมลอยู่หลายครั้งซึ่งตัวของเขาก็ได้บอกเธอไปหลายอย่างอย่างการห้ามกินเบอร์รี่ที่อยู่ที่ดีเพราะว่ามันเนี่ยกินไม่ได้เดี๋ยวมันแซ่บเข้าใจไหมโคอ่ะก็เป็นผู้ฟังที่ดีพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาที่บิลนั้นสอนให้ทุกๆอย่างเอเยอุ้ยอุ้ยโอ้โหแมงเจี้ยอะไรมันเหนียวยืดขนาดนี้เนี่ยในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังตกใจกับแมงอยู่นั่นเองโคอาก็ได้ยินเสียงร้องของสัตว์ตัวน้อยเธอจึงวิ่งลิงเข้าไปเพื่อช่วยเหลือมันซึ่งมันเป็นไดโนเสาร์ที่ติดลมอยู่ในบ่อยางต้นไม้ด้วยความใจดีของเธอก็สามารถที่จะผลักเจ้าไดโนเสาร์ตัวจิ๋วขึ้นมาจากบ่อได้ในขณะที่มิวพยายามสื่อสารกับเธอว่าเจอตัวห่าอะไรนี่ก็อย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าในตอนนั้นเจ้าไดโนเสาร์ตัวน้อยก็ถูกแรปเตอร์แม่ไก่พุ่งเข้ามาสวบใส่จนมันตาจากเพื่ออย่างสยองขวัญสร้างความสะพรึงให้กับหนูน้อยโคอาเป็นอย่างมากเมื่อกี้กูช่วยมันมาไอ้พวกใจบาปเธอก็เลยมีความคิดที่จะหาอะไรทำแก้เครียดอย่างการนำดอกไม้ไปทาหูของไอ้เจ้ามิวจนชายสุดเข้มจากบทไคโรเลนกลายเป็นคุณหนูจากการ์ตูนดิสนีย์ไปเลยโอ้เหมือนกันนะไม่เกรงใจอดีตผู้ถือดาบเลเซอร์สองแสกในมือกูเลยแต่ในขณะที่พวกเขาเดินมาได้สักพักจู่ๆเครื่องจับสัญญาณก็หลุดหายไปดื้อๆมิวไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะปีนต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปหาสัญญาณที่สูงโดยในระหว่างนั้นเองเขาก็เกิดตกใจจากการถูกแมงป่องแทะเกาะที่มือทำให้เขาเนี่ยล่วงลงมาสู่พื้นจนไหล่ของเขาหลุดไปข้างแถมที่ด้านล่างก็ยังมีงานที่เข้ามาแบบพอดีเพราะพวกเขาต้องเจอกับไดโนเสาร์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับจิ้งเหลนพากันยกฝูงเดินพงึดพงือมาใกล้พวกเขามิวได้รับการช่วยเหลือจากไม่หนูโคอาในการซ่อมไหล่ก็ทำให้เขาสามารถที่หยิบปืนขึ้นมายิงต่อสู้ได้พร้อมกับตะโกนให้เธอวิ่งหนีเอาตัวรอดโคอาที่ตอนนี้รู้จักคำว่าหนีแล้วก็วิ่งหน้าตั้งไปแอบอยู่ต้นไม้ใหญ่ข้างชายหาดโดยที่ในตอนนั้นก็มีพวกฝูงทะลันระดอนพากันบินกูลงมาเพื่อหาหอยกินแต่เอวันนี้ดูท่าจะพิเศษสักหน่อยเพราะว่านอกจากจะมีหอยแล้วยังมีเด็กตะโปกหลงดวงดาวมาอยู่ด้วยโคอะจึงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสายตาก่อนจะไปปะเข้ากับพวกฝูงจิ้งเหลนที่ค่อยๆคืบคานมาลิ้นห้อยใส่เธอตัวของมันพยายามลากมันดุน้อยเข้าไปในป่าแต่ว่าการตามมาของมิวก็สามารถช่วยเหลือเธอไปได้อย่างการไล่กระทืบไอ้จิ้งเหลนให้มันรู้ซะบ้างว่าไผ่เป็นไผ่เมื่อเห็นว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วมิวก็พยายามที่จะชวนเธอออกเดินทางต่อพอยิงอยู่นานก็ยิ่งอันตรายแต่ดูเหมือนว่าโคอาจะอยู่ในอาการช็อกเธอจึงไม่ตอบโต้อะไรกับเขานอกจากท่าทีที่หวาดกลัวมิวก็เลยยอมรอเธออยู่ตรงนั้นจนมันเกือบจะพบค่ำทั้งสองคนก็ตัดสินใจเดินทางต่อจนไปพบกับถ้ำแห่งหนึ่งพวกเขาเลยหยุดพักเพราะสภาพอากาศด้านนอกนั้นมีแต่ความมืดและสายฝนพรำเป็นอุปสรรคในการเดินทางเป็นอย่างมากเมื่อมิวจัดแจงวางข้าวของพร้อมกับเครื่องส่งสัญญาณเพื่อป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายเขาก็สั่งให้โคอานอนพักเอาแรงซะเพื่อพรุ่งนี้
ี้ชาวเดียจะได้ออกเดินทางกันต่อโดยในระหว่างนั้นเองนะครับมิวก็ได้หยิบเอาโฮโลแกรมของลูกสาวมาเปิดดูเพราะว่าคิดถึงเธอพร้อมกับรู้ความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วลูกสาวของมิวได้ตายจากไปนานแล้วครับและเขาเองก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านไปได้ทันด้วยเพราะโรคร้ายของลูกดันมากำเริบตอนที่เขาออกเดินทางพอดีและจากนั้นมิวก็รู้สึกตัวอีกทีเพราะเครื่องส่งสัญญาณได้แจ้งเตือนว่ามีสัตว์บุกรุกเข้ามาในอาณาเขตมิวพยายามออกตามหาก็ไม่พบว่าจะมีสิ่งมีชีวิตใดๆเลยนี่หว่าจนเขาไปพบว่าแท้จริงแล้วมันมีหนอนตัวหนึ่งแอบเข้าไปให้ความอบอุ่นอยู่ในปากของโคอานั่นจึงทำให้เขารีบนำเอาตัวของมันออกมาและทำลายมันทิ้งแต่สิ่งที่แปลกก็คือเครื่องส่งสัญญาณเตือนนั้นก็ยังไม่หยุดมันยังคงดังที่ดิ่งที่ดิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆก่อนที่ทั้งสองคนจะพบกับความจริงที่ว่าเสียงสัญญาณได้ส่งเตือนถึงผู้มาเยือนที่อยู่ด้านนอกมันคือเอเลี่ยนพันยักษ์ที่มีปากขนาดใหญ่พร้อมกับฟันอันมหึมาค่อยๆยืนมาหาพวกเขาเหมือนอยากจะพูดว่าขอหลบฝนหน่อยสิแต่มิวที่ฟังภาษาไดโนเสาร์ไม่ออกได้หยิบปืนมาโบกหน้ามันไปหลายนัดจนถูกดวงตาของมันเนี่ยมอดไปข้างเจ้าไดโนเสาร์โมโหไปอย่างมากที่ถูกต้อนรับแบบไม่ให้เกียรติมันจึงพยายามที่จะโจมตีเขาต่อเลยทำให้ทั้งสองคนไม่มีทางเลือกนอกจากจะมุดเข้าไปในรูถ้ำจนพากันไปติดแงกอยู่ที่นั่นมิวเนี่ยหมดหวังเป็นอย่างมากเอาเครื่องมือของเขาไม่สามารถที่จะเปิดทางไปต่อได้พิดกับโคอาที่อยากจะไปหาพ่อแม่ห่วงว่าพวกเขาจะถูกไดโนเสาร์ตัวเมื่อกี้ง่าไปแดกจึงพยายามที่จะใช้จอบไปขุดเอาหินด้วยตัวเองทว่ามิวเนี่ยก็ดันนึกออกจากลูกอมระเบิดที่เขาได้มาเขาสามารถที่จะทำลายก้อนหินที่ได้นี่หว่าลูกอมระเบิดงั้นเหรอในอนาคตมีของที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่รอช้านะครับค่อยๆจัดการทำลายก้อนหินนั้นจนเกลี้ยงพร้อมๆกับมอบเอาลูกอมระเบิดเนี่ยให้กับโกอะได้ใช้บอกกับชาวว่าห้ามอมเด็ดขาดนะไม่ใช่ของกินดูที่ตัวเขาดิไม่เก็บไว้สักลูกเลยเหรอว้าวเป็นที่มาของครบเด็ดสร้างบ้านแท้แถมทั้งเรื่องนี้ยังเหวอไม่พออีหนูโกอะเนี่ยก็ได้มุดรู้ที่เขาระเบิดไปตะกี้นำหน้าไอ้เจ้ามิวไม่เฉยเลยทำไมไม่ให้ผู้ใหญ่ไปก่อนไอ้เด็กดื้อเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เกิดดินถล่มจึงทำให้ทั้งสองคนเนี่ยแยกกันที่เฮียไปกว่านั้นก็คือแม่สาวน้อยโกอะแทนที่จะรอมิวอยู่ด้านนอกเธอกลับเลือกที่จะออกเดินทางต่อไปเพียงลำพังไม่สนแล้วว่าไอ้หาที่ติดข้างในนั้นจะเป็นยังไงด้านของมิวเองก็พยายามที่จะหาทางออกจนตัวของเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในรูนี้คนเดียวเพราะที่ข้างในเนี้ยได้มีไดโนเสาร์นกกระจอกเทศอยู่ด้วยตัวของมันได้ใช้ความฉลาดในการแอบซ่อนในความมืดและความเงียบบุกเข้ามาจู่โจมเขาจากด้านหลังเลยทำให้มิวเปิดเครื่องส่งสัญญาณสูงสุดจนมันสร้างเสียงสะท้อนเข้าไปรบกวนสดประสาทของเจ้าเอเลี่ยนไดโนเสาร์นั้นจนมันร้องกราบสุดท้ายแล้วตัวของมันจึงตกเป็นเป้านิ่งให้มิวก็นำใช้ปืนยิงร่างของมันจนพุนเมื่อออกมาข้างนอกได้ด้วยความเป็นห่วงโกอาเขาก็วิ่งหน้าตังโดยไม่ทำละวันล่วงลงไปยังบอกโคนดูที่ค่อยๆกืนร่างของเขาอย่างกระช้าเอาชิบหายแล้วไงดานเมนูโคอาเองก็ถูกไล่ตามจากไดโนเสาร์แม่ไก่ตัวจิ๋วที่พยายามงาบเธอให้กลายเป็นลาบแซ่บๆโดยไม่รู้ว่าในตอนนี้เธอได้มีอาวุธอยู่2อย่างนั่นก็คือเขาของไดโนเสาร์ที่เธอเก็บได้ในระหว่างทางนำมาบดขยี้กับเบอร์รี่พิษเพื่อทำเป็นห่อแถมตัวของเธอยังได้ล่อไอ้เจ้าไดโนเสาร์แม่ไก่มาขังไว้ในท่อนไม้ก่อนจะตีบทางเข้าและทางออกอย่างมิดชิดเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยทีเดียวมึงอยากจะมาแดกกูเหรอถือแม่งโอ้ยังไม่พอจับลูกอมระเบิดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหัวใจคอมึงยังไม่เหลือไว้ใช้เลยล่ะปุ้งเมื่อจบเรื่องกับเจ้าตัวป่วนโกอาก็ได้รีบวิ่งไปตามเสียงร้องขอความช่วยเหลือของมิวก่อนจะช่วยเขาขึ้นมาจากบ่อโคลนได้มิวได้พยายามขอบคุณเธอพร้อมกับกล่าวว่าตอนนี้ความชิบหายกำลังมาเยือนเพราะเครื่องส่งสัญญาณของเขาสามารถตรวจจับดาวเคราะห์ที่กำลังพุ่งมาชนณที่ดาวแห่งนี้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงถ้าเราไม่รีบเพ่นไปแล้วก็รับรองว่าได้กลายเป็นซากฟอสซิลแน่นอนเลยทำให้ทั้งสองคนดีบวินแจงไปยังบนภูเขาและพวกเขาก็เจอกับแคปซูลหลบหนีจริงๆแถมตัวของญาติก็ยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆด้วยทุกอย่างเตรียมพร้อมที่จะให้พวกเขาหลบหนีไปโดยทันทีแต่ว่าแม่หนูน้อยที่ออกอาการสับสนเพราะไม่เจอพ่อแม่ก็เริ่มกระสับกระส่ายออกตามหาก่อนที่จะไปรู้ความจริงว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกที่มิวนั้นแต่งขึ้นมาพร้อมกับมิวที่ขอโทษเธอออกไปที่เขาทำอย่างนี้ก็อยากแค่ช่วยเหลือเธอเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยช่วยเหลือลูกสาวก็ไม่ได้แต่ว่าเขาสามารถช่วยเหลือเธอได้จึงทำให้โคอานั้นยอมยกโทษก่อนที่ทั้งสองคนจะวิ่งหน้าตั้งเข้าไปยังแคปซูลหลบหนีเพราะว่าตอนนี้เจ้าดาวตกมันใกล้จะมาหม่งโลกเต็มทีแล้วแต่ว่าความซวยมันก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพอแคปซูลของพวกเขาดันโดนชิ้นส่วนดาวตกฟาดเขาให้ทำให้ยานของพวกเขาล่วงมาด้านล่างตะเอเข้ากับเอเลียนอสุรกายสุดร้ายกาจที่เผอิญหลงมาทางนี้พอดีมิวไม่รอช้ารีบเรียกสติตัวเองกลับมาเพื่อรอมันให้ออกห่างจากแคปซูลเพราะไม่อยากให้มันเนี่ยสร้างความเสียหายก
แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเขาต้องรับมือกับ2เอเลี่ยนและเสาสุดเหี้ยมจึงทำให้ตัวของเขาเนี่ยถูกมันกระทืบอยู่ในซากยานจนเขาถึงกับมึนตึบโชคอย่างดีที่ตอนนั้นไม่สาวโคอะได้ฉายภาพโฮโลแกรมลูกของเขาไปยังจุดที่เจ้าไดโนเสาร์อยู่จนมันทั้ง2ตัวเนี่ยพลาดกันงงว่าอะไรอีกวะเนี่ยอยากรู้ก็ลองขย้ำดูสิหนึ่งไดโนเสาร์เชื่อคำยุโยงของเพื่อนมันจึงพยายามงับภาพโฮโลแกรมนั้นได้กลับกลายเป็นสร้างความโกรธแค้นให้กับบิลเป็นอย่างมากเขาเลยใช้ปืนยิงหน้าของมันจนแหกพร้อมกับพยายามไล่ยิงไอ้เจ้าไดโนเสาร์ที่เหลืออีกตัวจนมันเซล้มลงกับพื้นในสภาพที่ตาเหลือกสุดอนาถเพราะพี่แกเนี่ยเล่นใส่หมดแม็กเลยทีเดียวแต่คิดว่าเรื่องราวมันจะจบแค่นี้ก็คงจะง่ายไปหน่อยเพราะว่าไดโนเสาร์ก็มีชีวิตจิตใจเมื่อแม่ของมันมาถึงทุกอย่างก็กลับตลบไปหมดเพราะว่ามันไม่ใช่ไดโนเสาร์ตัวไหนไก่เพราะมันคือไดโนเสาร์ยักษ์ที่มาขอหลบฝนในตอนนั้นนั่นเองหลังจากนั้นเลยครับเวรกรรมก็ตามไอ้พระเอกที่ทันเจ้ามิวเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะปืนกูก็เล่นสายจนหมดเขาจึงพยายามที่จะวิ่งล่อมันกลับไปยังดงบ่อน้ำกดที่ตัวของเขาได้ไปเจอในตอนต้นเรื่องว่าแต่นี่มึงวิ่งกลับมา15กิโลเมตรเลยเหรอช่างมันช่างมันแล้วหนังนะครับก็กลับมาแอคชั่นกันต่อลืมเรื่องพอตโคไปก่อนพอตอนนี้โอ้โหไดโนเสาร์จะงามไปเจ้ามิวจนเหลือแต่ซากซะแล้วแต่ไม่ใช่เพราะแม่หนูโคอ่ะได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับเขาที่เธอพันยาพิษเบอร์ดี้ไว้แทงเข้าไปในที่ลูกกระต่ายข้างของมันตัวของมันจึงร้องจากด้วยความเจ็บแผลแถมมันยังมึนเมาจากการที่ติดสถานะพิษเลยทำให้มันโซซัดโซเซไปโดนบ่อน้ำกรดแบบจังๆสุดท้ายมันก็เลยเหลือแต่ซากกลายเป็นไดโนเสาร์ย่างไปเลยและทีทั้งสองคนก็ดูเหมือนจะรอช้าไม่ได้เพราะว่าพวกอุกกาบาตได้ล่วงลงมาใส่โลกตุบุกตุบุกแล้วทั้งมิวและโคอาได้กลืนแคปซูลหลบหนีจนสุดท้ายก็สามารถที่จะพุ่งออกไปอย่างนอกชั้นบรรยากาศโลกได้สำเร็จในตอนนั้นเองอภิมหาลูกอุกกาบาตก็พุ่งเข้ามาชนโลกจนสร้างความวินาศสันตโลทำให้พวกเอเลี่ยนไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปตั้งแต่บัดนั้นและนี่คือเรื่องราวของ56ยานมาตกบนโลกล้านปีเป็นยังไงกันบ้างถ้าถามผมแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทำมาไม่ค่อยจะผ่านมาตรฐานเท่าไหร่นะครับไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นฝีมือการเขียนบทของผู้สร้าง The Quiet Place แถมโปรดิวเซอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนขาใหญ่อย่างแซมไรมี่ผู้ซึ่งมีผลงานที่ทำเสร็จไปล่าสุดอย่าง Doctor Strange 2ไม่คิดว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาแบบธรรมดาโคตรเรียกว่าไม่มีอะไรให้จดจำเลยครับพอดโผนี่เต็มเรื่องแถมตัวละครก็ดูไม่ค่อยจะธรรมชาติดูแข็งๆทื่อๆขัดกับความเป็นมนุษย์เอ๊ะแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าตัวละครหลักเป็นมนุษย์อะเวลาเทียบไทม์ไลน์กันคนก็ยังไม่เกิดใช่ไหมก็มีไดโนเสาร์อยู่บนโลกแต่ก็ว่าแหละครับหนังมีปัญหาเยอะมากถ้าคุณจะจับผิดนะผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเยอะแล้วกันเอาที่เน้นหนักๆเลยก็คือตอนจบที่พระเอกล่าเจ้าไดโนเสาร์ที่ไม่รู้สายพันธุ์อะไรแหละมันยังบ่อน้ำกรดเนี่ยโอ้โหในต้นเรื่องมันก็บอกอยู่ว่าไกลกัน15กิโลเมตรนี่พี่แกวิ่งหลบมาไม่กี่ฉากถึงแล้วว้าวพอดหนังเนี่ยเป็นลูเวอร์เลยนะดูแล้วสายหัวยับเลยผมอะถ้าจะให้คะแนนก็ถือว่าอยู่กลางๆนะครับไม่ใช่หนังไดโนเสาร์ที่ดีแล้วก็ไม่ใช่หนังอวกาศดราม่าที่แย่อยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่มีอะไรให้พูดถึงแต่หวังว่าจะดูเอาสนุกแล้วก็ผมรับรองว่าคุณเนี่ยจะต้องผิดหวังแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ชอบเรื่องไดโนเสาร์และอยากจะหาหนังเยียวยาจาก Jurassic World ภาคดมไม่เนียนที่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆหนังรวมถึงผมด้วยเอาเป็นว่าในตอนนี้ก็ต้องผิดหวังกันต่อไปนะครับไม่รู้จะหาเฟรนไชส์ไหนไดโนเสาร์เรื่องไหนมาทดแทนได้ก่อนจากกันไปอย่าลืมทิ้งไลค์คอมเมนต์จับไข่และตีกระดิ่งทิ้งดองกันด้วยเพื่อว่าคราวหน้าจะได้เจอกันอีกสำหรับวันนี้จะปล่อยหนังโคตรโมเขาลาไปก่อน 1, 2, 3